สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชินโนทูแชร์นะครับวันนี้นนเองนะครับจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะครับที่ตลาดนัดปฐวิกรตลาดนัดมือ2ที่หลายๆคนรีวิวไว้เยอะมากๆนะครับนนก็เลยตัดสินใจนะครับมาลองช้อปปิ้งดูนะเป็นการมาครั้งแรกที่ตลาดนัดปฐวิกรเลยก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านนจะช้อปปิ้งได้เสื้อผ้าราคากี่บาทบ้างแบรนด์ไหนบ้างนะครับและมีของดีราคาถูกจริงไหมเหมือนที่หลายๆช่องนะครับรีวิวไว้นะเดี๋ยวตามไปดูกันครับพอเข้ามานะครับก็ต้องใส่แมสด้วยไม่ใช่แค่เพียงแบบในเรื่องของโควิดใช่ไหมเราป้องกันฝุ่นด้วยนะครับอาจจะหายใจลำบากนิดนึงนะส่วนข้างในนี้น่าจะเป็นแบบของมือหนึ่งหรือว่ามือสองที่เขาคัดมาแล้วนะครับตรงนี้Hawaii เห็นป่ะนี่ครับทุกคนตรงนี้คือเป็นที่ที่เขาเพิ่งเทกระสอบลงเมื่อกี้ทุกคนคือแบบขึ้นไปหยิบของเพื่อจะดูว่ามีของตัวไหนดีๆบ้างเนี่ยฝุ่นเยอะคือใครมาที่นี่ควรใส่แมสนะก็คือทั้งฝุ่นทั้งป้องกันโควิดนะครับของมือสองคือเราซื้อไปอ่ะก็ต้องกลับไปซักอยู่แล้วแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบเสื้อผ้าตัวละ5 บาทตรงนี้คือตัวละ40 บาท3 ตัว 100เราก็ต้องขึ้นไปรื้อแบบนั้นเนี่ยถึงจะเจอแบบพวกแบรนด์หรือว่าเสื้อผ้าที่น่าจะเหมาะกับเราอันนี้คือจุดสนุกของการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองอ่ะเสื้อผู้หญิงกางเกงครับของผู้หญิงที่จริงตัวนี้จริงๆก็สวยอยู่นะเป็นแจ็คเก็ตนะครับแล้วข้างในก็หนานิดนึงใส่กันหนาวได้เจเอลใหญ่อีกแล้วใส่2คนได้เลยใช่ถ้าใครอยากประหยัดนะครับก็ใส่2คนเอลใหญ่อีกแล้วตัวนี้น่าอยู่พอป่ะมันเป็นอะไรผ้าอะไรผ้าสแลกหรือเป็นผ้าแบบผ้าลื่นเหรอผ้าแบบคัชชั่นโอ้แต่ขาใหญ่มากโอ้โหอยากได้ยีนสักตัวกับกางเกงสีขาวเดี๋ยวต้องใช้เวลาเลือกนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าวันนี้มาช็อปเราได้อะไรบ้างคือตรงนี้ก็จะมีพวกกางเกงลูกฟูกด้วยนะครับคือพวกแฟชั่นมันก็จะวนมาเรื่อยๆมือ32ด้วยกินนี่นะครับชิโน่นะคือ50 บาทเองในโซนนี้จะเป็นแบบเสื้อผ้ามือ2ที่เขาแบบคัดมาแล้วแล้วก็จะเป็นขายของเก่าของมือ2ก็จะเป็นเนี่ยสร้อยของใช้เสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปตรงโซนใหม่คือโซนใหม่เนี่ยจะเป็นโซนที่เขาทำโดมมาแล้วก็เปิดค้าขายของนะครับตรงนู้นเลยเดี๋ยวลองไปดูกันร้อนมากร้อนสุดๆคือที่เนี่ยจตุจักรก็ไม่เชิงจตุจักรคือของที่คัดมาแล้วถูกไหมครับที่เนี่ยจะรวมทั้งคัดแล้วแล้วก็ของที่ยำมาเลยมาเปิดทีเดียวเลยนะครับดูดิอันนี้ยังมีถุงมือมือสองอ่ะทุกคนถุงมือพวกก่อสร้างอะไรเงี้ยครับตุ๊กตามือสองนนเข้ามาในโซนที่
เป็นของมือสองอย่างหนึ่งนะโซนนี้เป็นโซนใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเปิดของเยอะมากสองถุงใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงช็อปกันว่าได้อะไรบ้างและราคาเท่าไหร่เริ่มกันที่กางเกงยีนก่อนละกันกางเกงยีนได้มาตัวละ50บาทนะครับตัวนี้เลยครับ50บาทเท่านั้นสีแบบซีดๆมือ2นะเออแต่ว่าคุณภาพดีที่สุดละตัวนี้ของแบรนด์ F&F นะครับตัวที่2นะครับเป็นกางเกงสีขาวนะครับของแบรนด์อ่านว่าอะไร Dogger เหรอไม่รู้อ่ะเออเป็นแบบกระบอกแบบฟิชนิดนึงเอามาใส่กับรองเท้าได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นล็อฟเฟอร์หรือจะเป็นอะไรก็ตามพับขากางเกงนิดนึงนะครับ50บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้2ตัว100บาทต่อไปอ่ะรองเท้ารองเท้าภูมิใจนำเสนอให้ทายว่าคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ราคา80บาทยังถูกถูกมากๆ80บาทแล้วให้ดูสภาพยังใหม่อยู่เลยคือแบบพื้นแบบใหม่มากๆนะครับดูดิมีรอยเย็บมีแบบคือใหม่มากๆแล้วก็เป็นรองเท้าหนังกลับต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นกางเกงจากร้านกองภูเขาอ่ะที่เขียนว่า5บาทนะครับแต่ที่จริงคือเขาขายอยู่ที่20บาทนะสำหรับบางตัวนะครับตัวนี้เป็นกางเกงแบบสแลกแบบทรงชิโน่นะครับเราก็ใส่ได้ทั้งไปทำงานแล้วก็ใส่ไปแบบเที่ยวก็ได้ก็คือใส่เสื้อยืดแบบทับในใช่ไหมเออฟิตๆหน่อยแล้วก็อาจจะพับขากางเกงก็ได้คือแบบสภาพยังใหม่เลยเหมือนตัวนี้ให้นอนใส่อยู่เลยเห็นปะแล้วเราก็ใส่ทับในต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเบรเซอร์แบบเสื้อสูทนะครับแบบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็20บาทคุณภาพดีเลยใส่เป็นสูทคุมใส่เป็นเสื้อคุมแบบไม่มีใครรู้ว่า20บาทเออหรือโอเคแบบถ้าไปเจอมือสองข้างนอกก็จะประมาณ150บาทนะตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับจากร้าน20บาทตรงข้างหลังนั้นก็เป็นแบรนด์ไทยแต่นนรู้สึกว่าถ้าเอามาใส่แบบให้ดีๆก็จะได้ลุคที่แบบคูลๆแบบมินิมอลนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อผ้าใส่สบายคุณภาพโอเคเลยดูดิ20บาทโอเคตัวนึงนะครับเสื้อฮาวายนนชอบเรื่องของทิกเจอร์ที่มันโดดเด่นอะไรเงี้ยเจอตอนร้านแรกเลยนะครับเป็นทอมมี่แอนด์บาฮามาอันถูกปะก็เนื้อผ้าใส่สบายแล้วก็ราคาร้อยเดียวอ่ะกระดุมเป็นกระดุมแบบกะลาด้วยทรงคลาสสิกแบบฮาวายไว้นะครับจบด้วยสุดท้ายนะครับเป็นเชิ้ตแขนสั้นนะครับลายเสือแบบนี้นะหายากแล้วนะครับร้านนี้ก็คือไปเจอในร้านเสื้อเชิ้ตที่แบบเขาคัดเสื้อผ้ามาแล้วตัวนี้ราคา300นะครับก็สรุปนะได้ของมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับหมดไปแค่เท่าไหร่นะ640บาทสำหรับตลาดปฐวีกรนะครับเสื้อผ้าผู้ชายอาจจะหายากนิดนึงนะครับส่วนมากจะมีเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะนะครับก็ลองมาดูกันนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องชิโนแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน